ู้กองครับทางนี้ครับตู้ไหนเครื่องนี้บ่งชี้ว่ามีกลุ่มความร้อนรวมตัวกันอยู่นานแน่นคิดว่าน่าจะเป็นคนอยู่ในนี้ครับปกติตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะไม่เก็บวัตถุที่มีความร้อนหรือไวไฟไว้ข้างใน 80% ของเครื่องนี้ไม่ผิดพลาดแน่นอนครับหมวดดอนครับดูแล้วตู้ไหนเร็วตัวนี้ครับกองคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับผมได้เกาะติดภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสกัดกั้นการส่งตัวเด็กแล้วก็ผู้หญิงที่บริเวณโกดังใกล้ท่าเรือครับคุณผู้ชมครับปฏิบัติการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นเพียง10วินาทีห้ามกระพริบตานะครับผมขอยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเข้มแข็งแล้วก็จริงจังนะครับแต่นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือไม่เราจำเป็นที่จะต้องมีการปิดบ้านปิดเมืองป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราถูกพาไปหรือไม่ซึ่งนี่เราจำเป็นที่ต้องมีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุผมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับรู้สึกสลดใจไปพร้อมๆกับผมรวมถึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียและหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับครับท่านผมรู้ครับท่านแล้วผมจะรีบแก้ไขครับท่านที่ผมต้องส่งนักข่าวไปเพราะผู้ใหญ่สั่งมาเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ทำงานได้ดีมากชนินแก้ไขปัญหาได้เร็วดีแต่ก็ช่วยได้ไม่หมดพวกที่ป่วยหรืออ่อนแอพอโดนลมควันยาสลบมากๆก็ตายไปก่อนหลายคนผมเสียใจครับไปแล้วไปเถอะวันนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มใหม่ผมจะหากลยุทธ์ใหม่มานำเสนอท่านนะครับผมเป็นห่วงแต่คนที่ต้องไปบอกครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เขาดีนะที่ลูกสาวมาอยู่ไกลที่อังกฤษนี่อีก3วันก็จะกลับแล้วผมก็ต้องมานั่งห่วงเขาอีกมาเลยโอ้โหเป็นห้าร้อยเลยเหรอเชื้อไปน้องโชคดีแล้วเนี่ยขอบมากครับพี่ขอบมากครับโอ้โหป๋าทำไมทิปเยอะจังวะตั้ง500แบ่งพวกเพื่อนๆมาก็ได้ด้วยเฮ้ยครับเฮ้ยนี่ๆระดับป๋าครับแค่นั้นเรื่องเล็กว่ะงั้นวันนี้ป๋าต้องเลี้ยงแล้วเว้ยแน่นอนที่นี่นี่สวยว่ะก็ว่างั้นนะว่ะอย่างนี้ค่อยมันหน่อยท่านผู้บัญชาการไลน์มาแป๊บนึงนะ
เฮ้ยผู้บัญชาการไหนวะก็ท่านผู้บัญชาการยันยงพ่อฉันไงเข้มมากก็เลยเรียกเล่นๆนี่นายมาถามไปทุกชั่วโมงเลยว่ะแกช่วยบอกทีเถอะคนแก่ติดไลน์หน้าเบื่อว่ะหนึ่งนี่นินทาพ่อแต่ที่กลับมาก่อน3วันเนี่ยแล้วไม่บอกพ่อไม่กลัวเหรอกลัวแต่ถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้เที่ยวนี่ดีนะที่ฉันไม่ได้ให้ไลน์ไม่เลี้ยงปากประดุกไปโอ้โหไม่อย่างนั้นแล้วก็หน้าเบื่อยิ่งกว่านี้อีกอ้าวไม่เลี้ยงแกสวยเหรอทำไมแกเรียกปากประดุกวะเออนั่นดิหรือจะให้เรียกปากประวันวันยักยักยักพูดเรื่อยเจื่อยพูดได้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องจริงเอาหน้าแกเออว่ะพูดแล้วแบบโอ้ยสนุกกันดีกว่าแล้วเฮ้ยน้องครับผู้หญิงเสื้อแดงคนนั้นอะใครไม่รู้จักครับไม่ได้เรื่องถ้าเป็นที่ผับพ่อฉันนะนายโดนเละแน่ไปเดี๋ยวสุกกับภาพเสียนะคะโทรมันทำไมครับป๋าผมบอกแล้วไงครับอีก3วันก็จะกลับเบื่อที่นี่เราเหมือนกันครับอ๋อคิดถึงทุกคนทางนู้นมากเลยครับป๋ารักป๋านะครับผมภูวัฒน์ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเมื่อกี้นี่คุณเต้นสวยมากเลยอะรู้ละใครๆเขาก็พูดกันแบบนี้ละผมภูวัฒน์ครับผมชื่อภูวัฒน์ครับหูไม่ได้ตึงไม่ต้องมาตะโกนอ้าวก็นึกว่าหูตึงที่แท้กุ๊กไม่ยอมบอกชื่อนี่เองอย่างนี้ค่อยน่ารักขึ้นไปอีกคุณครับไปที่โต๊ะผมไหมครับชวนเพื่อนไปทั้งหมดเลยก็ได้นะผมเลี้ยงเองไม่ต้องเงินฉันมีโอ้ยเดี๋ยวที่คุณอย่างน้อยก็บอกชื่อคุณมาก่อนนะสวยๆแบบนี้ไม่น่าใจดำเลยอ่ะนี่มุกเสี่ยวมากไปอยู่หลังเขามาแล้วไงแล้วไม่ต้องตามมาเลยนะฉันไม่ชอบผมก็ไม่ชอบให้ใครมาปฏิเสธเหมือนกันแล้วคุณรู้อะไรไหมอย่างผมเนี่ยนะแค่ยิ้มให้เนี่ยก็ใจละลายละนะอย่างน้อยคุณก็บอกชื่อคุณมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปทำอะไรจิ้นๆกันต่อนะโอ้คุณครับนี่อย่าเล่นตัวมากสิครับเดี๋ยวผมเบื่อนะนะ